เราจะไม่พูดภาษาจีนกับคนจีนนะคะเราจะเป็นนักท่องเที่ยวแบบเต็มตัวเลยถ้าเกิดว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่จีนพูดภาษาจีนไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยสื่อสารกับเขาเป็นภาษาอังกฤษเพชรอยากรู้ว่าเขาอ่ะจะตอบเรายังไง You are from America No 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 Can you guess เราก็ฟังรู้เรื่องอ่ะแต่เราต้องแก้ทำเป็นฟังไม่รู้เรื่องไง One two three เอ้ยแต่ยังแต่ช่วยด้วยสุดยอดเพชรเจอนี่สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่รถไฟใต้ดินนะคะมาพร้อมกับชุดนักเรียนไทยวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวกันที่ซานฟานชิเซียงนะคะแปลเป็นภาษาไทยก็คือ3รอบ7ซอยถือว่าเป็น tourist attraction ของที่ฝูโจนะคะก็คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบที่ใครมาฝูโจก็ต้องมาที่นี่นี่ก็เป็นแผนที่รถไฟใต้ดินของฟูโจนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไลน์2ที่ฟูเจียนชูต้าเราจะไปกันที่ไม่หนาเหมือนโตก็ตงเจียโคมันเดินถึงกันได้เอาที่ไหนดีอะตงเจียโคละกันเดี๋ยวเราไปลงที่ตงเจียโค4หยวน20บาทเองทุกคนของเพชรนะคะเซียนจินจูฟูเราจะต้องผ่านสแกนอันนี้ไปก่อนเนาะเอากระเป๋าสแกนเข้าไปก่อนลงมาปุ๊บรถไฟไปเลยนะคะเท่ากับว่าเราต้องรอประมาณ3นาทีค่ะรถคันใหม่ถึงจะมานี่เขาก็จะมีจอบอกเลยนะคะว่ารถคันถัดไปอ่ะจะมาในอีก3นาทีและถัดไปคันที่2จะมาอีก8นาทีแล้วก็ถัดไปจะมาในอีก12นาทีค่ะลืมโชว์ให้ทุกคนดูเลยทีเด็ดของคลิปนี้เลยนะเนี่ยวันนี้เราแต่งตัวเป็นนักเรียนไทยจะบอกว่าชุดนักเรียนไทยตอนนี้ถือว่าเป็นกระแสของพี่สาวชาวจีนที่นี่มากๆเลยอย่างเช่นแบบไปเรียนในโรงเรียนอย่างเงี้ยที่มหาลัยอ่ะต้องมีคนใส่ชุดนักเรียนไทยไปเรียนเหมือนกันนะมันเกรเวอร์ Some loneliness I guess that ignorance is bliss take me back to before ถึงแล้วค่ะทุกคนซานฟรานซิสโกร้อนมากไม่ตายเถอะอันนั้นคือรถไฟใต้ดินที่เราออกมานะคะทางออก4ออกมาปุ๊บเราก็จะเจอนี่วิวประมาณนี้และอากาศร้อนๆและด้วยความที่เราเป็นคนไทยใส่ชุดนักเรียนไทยแบบนี้ใช่ไหมคะเอาจริงอ่ะเพชรมีคำถามหนึ่งที่สงสัยอยู่ในใจมาตลอดก็คือถ้าเกิดว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่จีนพูดภาษาจีนไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยสื่อสารกับเขาเป็นภาษาอังกฤษเพชรอยากรู้ว่าเขาอ่ะจะตอบเรายังไงเขาจะพยายามคุยกับเราเป็นภาษาอังกฤษไหมหรือเขาจะรัวภาษาจีนใส่เราเดี๋ยวเราลองมาดูกันในคลิปนี้เราจะไม่พูดภาษาจีนกับคนจีนนะคะเราจะเป็นนักท่องเที่ยวแบบเต็มตัวเลยเริ่มเราก็เข้ามาในซอยแรกแล้วนะคะทางสองฝั่งอย่างเงี้ยก็จะมีร้านค้าหรือมีพิพิธภัณฑ์อยู่ตามสองฝั่งเลยถ้าเกิดว่าเราเจออันไหนน่าสนใจก็สามารถเข้าไปได้เฮ้ยเราเจอกำแพงตรงนี้น่าถ่ายรูปมากๆเลยเราลองถ่ายรูปกันตรงนี้กัน Can you help me take a picture there? ใช่ค่ะเออเคยมาโอเคทุกคนหลังจากที่ฝากลุงยามให้ช่วยถ่ายรูปให้เราโดยการเข้าไปพูดภาษาอังกฤษแล้วก็พูดภาษาจีนด้วยเราก็รู้สึกว่าเขาก็เรารู้สึกว่าด้วยความที่เขาอาจจะไม่รู้ภาษาอังกฤษอะเนาะเขาก็พยายามที่จะสื่อสารกับเราแล้วก็เราอะใช้แบบbody language จะเนาะแบบไพจ้าแล้วก็ชี้ไปที่ไม่ใช่บอกว่า take a picture อย่างนี้แล้วก็ชี้ไปที่กำแพงเพราะเราว่าเขาก็น่าจะรู้เรื่องแหละแต่ด้วยความที่เขาแบบอาจจะสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็แบบยินดีที่จะช่วยอยู่ดีอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบว่าเขาจะเอาแต่พูดภาษาจีนอะไรเงี้ยในเอาไหมออกมาแล้วที่อยู่อ่ะตรงนี้ก็คือซานฟรานซิสโก
ตรงนี้คือร้านกาแฟสตาร์บัคนะคะซิงปาเคอร์คาเฟ่ดูแบบเขาทำได้แบบ traditional Chinese สุดสวยงามที่哪里啊我刚才你一个人吗我刚刚来哦你刚刚来是吧你一个人来吗嗯哼哦那边前面有奶龙你可以去看一下奶龙哦对为什么你Oh my god 你要去哪里不知道就是随便走好那你去吧 OK 怎么会遇到你啊有弟弟吗这样洗水了งงเห็นไหมทุกคนวันนี้มันงงไปหมดก็คือเขามากับแฟนแล้วใช่ไหมฉันมาคนเดียวฉันว่าเป็นคนต่อแก้วมีร้านนี้ด้วยที่ดูอลังการเวอร์อะไรเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าโอ้โหโอ้โหอลังเวอร์จัดร้านได้อลังการมากเขาขายพวงกุญแจด้วยนะคะเป็นพวงกุญแจชื่อ5เหรียญ25บาทเยอะมากยอมแพ้ดีกว่าอักษรจีนมีประมาณ 1,000 ตัวในนี้น่าจะมีประมาณ 10,000 อันนะตรงนี้เขาจะมีแผ่นอย่างเงี้ยให้เราได้เขียนข้อความด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาแขวนไว้ตรงนี้เลยรอบๆร้านของเขาข้างนอกเห็นร้านไอติมนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่ามีอะไรกินบ้าง This one I only get one ice cream right ตั้งแต่地球的入园了一个 ice cream one right จะบอกว่างงจริงๆเพราะว่าตัวฉันก็ต้องถ่ายคลิปไปด้วยอีกทางนึงก็คือจะต้องจ่ายตังค์ไปด้วยแล้วก็ต้องแก้ทำเป็นไม่ว่าไม่เข้าใจภาษาจีนสรุปฉันก็ไม่ได้ถ่ายอะไรออกมาเลยเพราะฉันต้องจ่ายตังค์เขาบอกให้รอ3นาทีแล้วฉันก็ไม่ได้เลือกไอติมฉันงงไปหมดเดี๋ยวเราจะรอดูว่าเราจะได้อะไรมาเพชรเลือกเป็นอันนั้นนะคะ15เหรียญซึ่งเพชรก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเพชรถึงไม่ได้เลือกไอติมงงคือตอนที่สั่งอ่ะเราก็พยายามที่จะพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมแล้วเขาก็พูดภาษาจีนแล้วก็เหมือนเราทำฟังไม่รู้เรื่องทำให้เราฟังรู้เรื่องแล้วก็แบบเหมือนเรากำลังทดสอบตัวเองอยู่เหมือนเรากำลังเทสตัวเอง This one Oreo Thank you Bye bye ได้แล้วไปหาที่นั่งกินกันดีกว่าสรุปกับการแบบว่าทดสอบพูดภาษาอังกฤษนะทุกคนเพชรรู้สึกว่าด้วยความที่ฝูโจวอะเนาะมันไม่ใช่เป็นเมืองท่องเที่ยวเหมือนกับปักกิ่งหรือเซี่ยงไฮ้ที่จะมีแบบคนต่างชาติมาตลอดอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะทําให้คนที่เนี่ยเขาไม่ได้สื่อสารภาษาอังกฤษกันขนาดนั้นถูกไหมว่าจะอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นอะถ้าเกิดว่าคนที่มาเที่ยวแล้วแบบไม่ได้รู้ภาษาจีนอะเพชรรู้สึกว่ามันแอบยากนิดนึงในการคุยกับเขาเอาจริงอะที่เพชรแบบขอให้เขาถ่ายรูปให้หรือสั่งของอะไรได้อะเพราะว่าเพชรจริงๆเพชรฟังออกเว้ยเพชรรู้ว่าแบบเขาต้องการอะไรอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดแบบบางคนที่แบบไม่รู้เลยอ่ะแล้วเขาแบบอยากให้เราจ่ายตังค์ก่อนที่จะมาซื้อของอย่างเงี้ยมันอาจจะยากว่างงว่าเขากำลังพูดอะไรอยู่อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก้าวไกลแล้วทุกคนใช้ Translate อ่ะก็รอดแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะเที่ยวสนุกด้วยแบบผจญภัยอะไรเงี้ยอันนี้อร่อยนะรอ3นาทีนะ ค่ะทุกคนเพชรรู้สึกว่าเพชรยังไม่พร้อมที่จะล้มเลิกความตั้งใจเราจะลองสั่งอาหารเป็นภาษาอังกฤษอีกทีหนึ่งกับร้านอี้เขอถังนะคะร้านอี้เขอถังเนี่ยก็เป็นร้านชานมไข่มุกหนึ่งในเฟเวอริตของเพชรเลยแล้วก็ตอนนี้เขามีเมนูชาเขียวที่อยากกินเราจะใช้วิธีแบบนักท่องเที่ยวที่แบบไม่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้นั่นก็คือการถ่ายรูปแบบนี้แล้วก็ชี้ไปให้เขาแล้วก็ทำท่าเลขหนึ่งแค่นั้นเขาก็จะเข้าใจแปะลองดูกันHi, can I have this? I want this one. 你要这个是吗？哦。冷气跟糖冰的可以吗 ？Sorry. 我已经给你急了吧？扫这边。好。
know you say. Sorry? I don't know you say. 微信支付成功，金额15.00元。โอเคค่ะทุกคนได้มาแล้วในราคา15 หยวน Sorry You are from America No 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 Can you guess England No 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 ไทย กัว Sorry Give the silver sweet okay? Sweet No 70% Sweet Sweet, right? 70% Yeah ทุกคนรู้สึกคิดถูกมากที่แบบว่าลองมาพูดภาษาอังกฤษที่ร้านนี้เพราะว่าเขาแบบพยายามที่จะพูดกับเราอย่างเช่นเขาอ่ะถามเราว่าจะเอาน้ำตาลอ่ะระดับเท่าไหร่เราก็ฟังรู้เรื่องอ่ะแต่เราต้องแกล้งทำเป็นฟังไม่รู้เรื่องอ่ะแกฉันไม่ชอบคอนเทนต์แบบนี้เลยที่ต้องแบบมาแกล้งอะไรแบบนี้เข้าใจปะเราคือเขาก็นึกภาษาอังกฤษไม่ออกใช่ไหมว่าคำว่าหวานมันคืออะไรแล้วก็ต้องทำหน้างงต่อไปเขาก็เลยให้เราจ่ายตังก่อนเสร็จแล้วเขาก็เลยหันไปคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาหาว่าคำว่าหวานคืออะไรคือคำว่าสวีทแล้วแหละถึงจะคุยกันรู้เรื่องว่าโอเคเอา 70% นะแล้วเขาก็ถามด้วยว่าแบบว่าเพชรมาจากที่ไหนเขาคิดว่าเพชรมาจากอเมริกาหรือว่า UK ซึ่งแบบหน้าฉัน Thank you เชียร์ได้มาแล้วอีเหอถัง 70% สวีทหวานจะ 10%คิดว่าหลายคนก็น่าจะรู้แล้วแหละสมมติว่าเรามาจีนใช่ป่ะแล้วเราไม่รู้จะพูดยังไงว่าเราจะสั่งอะไรอะแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ชี้บอกเอาวันนี้จะเกิดจบแกพอแล้วนะการที่แบบแกล้งพูดภาษาอังกฤษฟังภาษาจีนไม่รู้เรื่องอะเพราะว่าฉันไม่ชอบเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้เราจะกลับเข้าสู่โหมดปกติแล้วก็พาทุกคนไปหาอะไรกินกันดีกว่าเนาะป่ะอร่อยอร่อยนะเนี่ยสุดยอดอีเหอถังExcuse me, can you take a picture of me here? One, two, three. Hey, 等一下，再坐一遍。Okay. Thank you. Okay, 谢谢。ตอนนี้เราก็มาตรงที่เขาเรียกว่าเหมยซือเจเป็นถนนที่มีแต่ของกินทุกคนเราจะกินอะไรกันดีอยากให้ทุกคนอยากให้ทุกคนเห็นของกินแล้วก็หน้าเพชรนะแต่ว่าหน้ามันดำมากเลยต้องมาฝั่งนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหของกินมันสุดๆไปเลยอ่ะเอาจริงมาทุกคนของกินเยอะมากแต่ว่าไม่รู้จักว่ามันคืออะไรอ่ะกินอะไรดี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 นี่ฮะช่องเขา20 หยวนเดี๋ยวนี้ที่จีนแบบเขาไม่ใช้เงินสดเลยนะเขาต้องจ่ายเงินผ่านแบบเวซินจื้อผู้เปล่าอะไรเงี้ยนะมาแล้วเชิงขาวหอยนางรมสีมันดูจืดมากเลยอ่ะต้องกินกระเทียมด้วยอร่อยใช้ได้ค่ะสุดยอดอุ๊ยอร่อยอ่ะเห็นสีแบบจืดๆคิดว่าจะแบบไม่เด็ดแต่เด็ดเด เดี๋ยวลองมากินเต้าหู้กันดีกว่าอาอี1份铁板豆腐我的15元吗15元มาแล้ว铁板豆腐หรือว่าเต้าหู้กระทะร้อนร้อนจริงๆมาถึงอากาศเนี่ยร้อนมากทุกคนหน้าเพชรมันแสบเหมือนหนีร้อนประเทศไทยเพื่อมาเจอ
ร้อนอีกทีที่จีนเราก็มาเมืองเอาคู่ร้อนเออก็ใส่เอฟเฟกต์ไฟได้ไหมไฟลุกมันร้อนไปหมดทุกอย่างคือทุกคนถ้าสังเกตอะร้านพวกเนี้ยเขาจะขายของอะไรที่มันเหมือนกันหมดเลยเนาะอย่างเช่นแบบเต้าหู้กระทะร้อนก็จะมีประมาณแบบ10กว่าร้านเต้าหู้เหม็นก็จะมี10กว่าร้านคือแบบขายของมันเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าสิ่งนึงที่ไม่เหมือนกันคือรสชาติไม่เหมือนกันจริงๆทุกเพจอะเคยมากินเต้าหู้อันนี้ที่นี่เหมือนกันแต่ว่าคนละร้านรสชาติร้านนั้นคือเปรี้ยวมากแล้วก็แบบใส่ซอสใส่ซุปแบบเยอะเปรี้ยวไม่อร่อยเลยอันนี้รสชาติต่างกันเลยแบบอันนี้เค็มไม่มีซุปอันนั้นเลยแบบสรุปเต้าหู้ที่แท้จริงมันเป็นยังไงวะเออแต่จะบอกว่าร้านนี้ก็ไม่อร่อยเหมือนกันอ่ะถ้าอยากให้อร่อยจริงๆปูโถบ้านแหวนอร่อยทุกอย่างปูโถมาขายตรงนี้ไม่ปูโถไปขายที่กรุงเทพดีกว่าเดี๋ยวฉันจะซื้อสาขาไปเปิดตรงนั้นเต้าหู้เหม็นปูโถเจ๊ปั่นซอฟูโถยืนยันความอร่อยโดยเท็ดแซดเองทุกคนจะเล่าให้ฟังว่าคือที่เนี่ยเวลาเราอยู่คนเดียวอะมันชอบมีคนแบบเข้ามาที่จะมาเผยแพร่ศาสนาแกฟังนะถ้าเกิดว่าแกมาที่จีนแล้วแบบมีคนเดินเข้ามาคุยแล้วจับคีย์เวิร์ดคำว่าจีตูเจียวแปลว่าศาสนาคริสต์เขาอะเหมือนจะพยายามเข้ามาเผยแพร่ศาสนาอะไรประมาณนี้แกอย่าไปยุ่งกับเขานะแกแบบทำเป็นฟังไม่รู้เรื่องอะแล้วก็พูดภาษาอังกฤษใส่เขาก็ได้แบบว่า sorry I don't understand ก็ได้หรือว่าแบบพูดภาษาไทยไปเลยก็ได้แบบว่าอย่าไปยุ่งกับเขาอะคลิปนี้นะคะก็พาทุกคนมาเดินเล่นที่ซานฟรานซิสโกที่ฟูโจนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันถ้าชอบยังไงก็ไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องไฟแซดด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย